ื่อไทยอย่างไรกี่คนก็แล้วแต่คุณก็เลือกได้คนเดียวมันจึงทำให้เรามองว่าเอ๊ะการกระบวนการทำแบบนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับปีหลังจากปี49รัฐประหารหรือไม่เพื่อที่ต้องการจะช่วยเหลือพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งใดเนี่ยพรรคการเมืองใดที่พวกตัวเองเห็นว่าแพ้การเลือกตั้งมาตลอดเวลาเนี่ยเพราะว่าพอเลือกได้พรรคนั้นเข้ามาเป็นรัฐบาลก็อยู่ในอานัตทำตามที่เขาสั่งการทุกอย่างเลยเป็นต้นครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันผมก็มองไปถึงจุดตรงนั้นแล้วครับว่าการเขียนกฎเกณฑ์กติกาและร่างรัฐธรรมนูญวันนี้ถ้าคุณเขียนเพื่อที่จะให้พรรคการเมืองที่พวกคุณสั่งการได้อยู่ใต้อานัตได้หรือให้พรรคการเมืองอ่อนแอได้แล้วพวกคุณจะมาคุมกลไกของการบริหารประเทศประเทศก็เสียหายอีกครับมันหนีไปไม่พ้นจะต้องมามีความขัดแย้งแต่แยกกันที่สุดไอ้ตรงเนี้ยผมไม่สำคัญหรอกคุณจะทำแบบไหนอย่างไรเนี่ยนะครับฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายประชาธิปไตยก็ชนะทุกครั้งนะพี่นี่เดี๋ยวนะเคยแยกข้างแบ่งขั้วอะไรต่างๆนานาแล้วเนี่ยแบ่งเขตเลือกตั้งรวมเขตเลือกตั้งแยกโซนอะไรต่างพรรคเพื่อไทยมาเป็นพลังประชาชนก็ยังชนะนะเป็นพลังประชาชนมารัฐบาลหลังจากยุบพรรคพลังประชาชนแล้วได้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลอภิสิทธิ์แก้ไขนะครับแก้ไขใหม่เอาเป็นปาร์ตี้ลิสต์กลับกันใหม่จาก350เท่าไหร่ไม่รู้เป็น375เป็น375และปาร์ตี้ลิสต์125แล้วก็เขตเดียวเบอร์เดียวเหมือนกันสุดท้ายก็ยุบสภาแพ้อีกพอแพ้อีกเนี่ยแพ้ทุกคราวไปเพราะฉะนั้นรัฐประหารครั้งนี้คุณต้องรู้เนี่ยว่ากลไกของพวกที่ร่างรัฐธรรมนูญมันก็อยู่ในเครือข่ายเดียวกันทั้งนั้นถ้าเรามองนะครับความคิดความอ่านก็อยู่ในโซนเดียวกันทั้งนั้นเลยและมาครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันด้วยผมถึงบอกว่าอย่าไปหวังอะไรมากสำหรับจะเลือกใหญ่เลือกพวงเล็กพวงใหญ่ผมเนี่ยจะทำอย่างไรก็พรรคการเมืองเขามีวิธีคิดของเขาอะหลบหลีกหลีบเลี่ยงเพื่อที่จะให้ชนะการเลือกตั้งทุกพรรคการเมืองนะพี่นิสิตมันเป็นอย่างนั้นของทุกพรรคการเมืองเพื่อที่จะต้องเข้ามามีอำนาจรัฐนี่คือพรรคการเมืองแต่ให้เรามองไปถึงว่ากฎเกณฑ์กลไกกติกาตรงนั้นต่างหากว่าถ้าเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยได้คะแนนส.ส.เข้ามาเยอะแล้วเนี่ยโหวตเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยมีกลไกอะไรหรือเปล่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานนี้ค่ะเช่นกลไกองค์กรอิสระนั้นองค์กรอิสระนี้ตั้งชื่อสวยใช่ไหมว่าองค์กรสามัญชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อตรวจสอบส.ส.แล้วต้องเข้าใจนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยการตรวจสอบของคนที่จะมาสมัครเนี่ยยังไม่ได้สมัครนะตรวจสอบกันแล้วอ่ะค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าพรรคที่พวกคุณไม่ชอบส่งคนไปรับสมัครลงเลือกตั้งไม่ชอบใจอะเอาไว้ช้าหน่อยเขาจะสมัครลงคะแนนกันพรุ่งนี้แล้วไอ้นี่ยังตรวจสอบกันยังไม่เสร็จทำยังไงยังอยู่ขั้นตอนของการตรวจสอบเลยลงสมัครไม่ได้เกิดเป็นปัญหากันอีกผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยมันหนักกว่าปี40อีกหนักกว่าปี50อีกเพราะว่ามันจะต้องตรวจสอบกันในก่อนที่จะลงเลือกตั้งนะคุณเสียภาษีหรือไม่คุณมีจริยธรรมธรรมาภิบาลคุณธรรมหรือเปล่าไอ้คุณไปไหนต่อไหนอย่างไรคุณประพฤติตัวแบบไหนยังไงถ้าเกิดสมมติว่าคนอยู่ในองค์กรเหล่านี้แล้วเอียงข้างไม่ชอบกับอีกฝ่ายหนึ่งกลั่นแกล้งเขาแล้วมันบ้านเมืองจะไปกันยังไงผมมาห่วงใยตรงนี้มากกว่าที่ผู้แทนราษฎรจะคุณจะมาจากไหนเลือกแบบไหนอย่างไรเนี่ยนะตรงนั้นเป็นกลไกของฝ่ายพรรคการเมืองเขาที่เขาจะเอาชนะการเลือกตั้งให้ได้แต่ต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเกิดออกมาแบบที่พี่นิติว่าเนี่ยนะครับว่ากลุ่มไหนมูลนิธิใดส่งกันได้เนี่ยผมว่ายุ่งกันไปใหญ่อะทีเนี้ยใครก็ได้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็สามารถส่งได้ชมรมขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นตรงไหนก็คัดกันมาเป็นชมรมก็ไปสมัครกันได้แล้วทีเนี้ยประเทศชาติมันก็ไม่ยุ่งกันไปถึงไหนนะที่ผ่านมาก็แก้ไขกันมาไม่หวัดแล้วและทำไมคนเขียนเนี่ยมันจะเขียนให้ยุ่งเหยิงกันไปอีกทำไมก็ไม่รู้นะคือจริงๆแล้วอย่างที่ท่านอุทัยปิ่นใจชนได้เสนอที่เขียนจดหมายเปิดผนึกเมื่อวันนี้ที่เรามานั่งอ่านให้ฟังเนี่ยนะครับคุณชุติมาไม่อยู่ทำตามคุณอุทัยปิ่นใจชนบอกว่าประกาศเลยคสช.โดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยหยุดพอแล้วไอ้พวกที่ร่างๆกันอยู่เนี่ยเอารัฐธรรมนูญปี40มาประกาศใช้และตรงไหนจะปรับปรุงแก้ไขใหม่เอาคณะเนี้ย40หรือ50มาใช้เอา40มาใช้และเอาคณะเนี้ยไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ที่ว่ามันทำกันอย่างไรแล้วก็เลือกตั้งไปเสียมันจะได้จบๆบ้านเมืองจะได้เดินหน้ากันได้เอาถ้าเกิดคุณแล้วจะคงอำนาจคสช.ไว้ใช่ไหมก็คงไว้ดิแล้วใครที่มาต่อต้านคุณใครที่มาพูดมากก็เอากันให้ชัดเจนแต่เอาตามกฎเกณฑ์กติกา40เนี่ยเอากันสิแล้วตรงไหนที่คุณจะทำใครผิดใครถูกกันว่ายังไงอาทิคไหนคดีอาญาไหนจะทำอภัยโทษไหนจะนิรโทษกรรมคุณก็เอาให้ชัดเจนถ้าคุณจะทำจริงนะเพื่อพี่น้องประชาชนจริงแต่ถ้าทำกันอย่างนี้เขียนกฎเกณฑ์กติกาแบบนี้ที่เราเห็นมันไม่ใช่เพื่อประชาชนโดยประชาชนอำนาจและเป็นของประชาชนมันไม่ใช่เราก็พูดมาตลอดแล้วถ้าคุณจะแก้ไขกฎเกณฑ์กติกา
ให้อำนาจเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนคุณต้องเอาประชาชนตั้งแล้วก็มองไปที่ประชาชนนะเขียนกฎเกณฑ์กติกาอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามาจากประชาชนคุณต้องให้อำนาจเขาอย่าเอาอะไรมาควบคุมเพราะประชาชนคอยตรวจสอบอยู่แล้วเขาไม่คนที่ไม่ดีเข้ามาในสภาหรอกประชาชนที่ไหนล่ะคนที่ไม่ดีเข้ามาในสภาทางใต้เอาเลยเขาแค่ไอแล้วก็เขาชอบนะคนใต้เนี่ยผมเป็นคนใต้แต่เขาคนใต้เนี่ยมันเป็นภาคนิยมนะต้องเข้าใจตรงนี้นะถ้าว่าในพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคผมเนี่ยผมก็ต้องเลือกเป็นภาคนิยมจริงๆเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราต้องบอกกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจว่าเฮ้ยเวลาเลือกคนเนี่ยคุณต้องเลือกคนที่คุณใช้งานเขาได้ถ้าใช้งานเขาไม่ได้เขาไม่เลือกหรอกอย่างพี่นิสิตเป็นสสมาตั้ง 6-7 ปี 2-3 สมัยเนี่ยถ้าพี่นิสิตไม่ดีพอประชาชนจะเลือกมาเข้ามาอีกเหรอแค่สมัยเดียวเขาไม่เอาแล้วมันอยู่ที่การสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนด้วยไปงานนั้นไม่ไปนี่ไม่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไหมถ้าเลือกเข้าไปแล้วไม่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนประชาชนที่ไหนเขาจะเลือกซ้ำอ่ะนี่แหละมันเป็นผลดีของสสต่อพี่น้องประชาชนที่จะดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นคุณจะทำแบบไหนอย่างไรเถิดผมไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นมากเกินไปว่าคุณจะเอาที่มาของสสจะมาแบบไหนอย่างไรแต่ผมห่วงใยเรื่องไอ้กระบวนการคุณธรรมที่คุณจะตั้งขึ้นมาและสกัดกัดขวางควายอีกควายหนึ่งเพื่อจะให้อีกควายหนึ่งเข้ามาชนะเท่านี้เองมันเริ่มหนึ่งครับมันเริ่มว่าไอ้เรื่องจำนวนสสไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่ากระบวนการที่จะตรวจสอบนี่มันไม่แตกต่างกับพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนของรัสเซียของเวียดนามเขาจะมีคณะกรรมการกันกรองแบบเดียวกันเลยครับว่าใครเป็นสมาชิกพรรคดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์ไหมเป็นพวกคนดีใครมีอุดมการณ์ไหมตรวจสอบประวัติพรรคดีต่อพรรคทำงานให้พรรคไหมเขาจึงจะให้ลงสมัครในนามพรรคคอมมิวนิสต์เอาหนึ่งคนก็ลง 6-7 คนคัดลงไปแข่งกันเองเลือกในพรรคของเราเนี่ยนะครับนี่คือวิธีการของพรรคคอมมิวนิสต์เผด็จการหนึ่งจะมีสมัชชาพลเมืองในจังหวัดตรวจสอบอันนี้ในส่วนของจังหวัดครับข้อสอนะครับสองจะมีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติสามจะมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของสสสมัครสสและสสสามด่านสี่ก็จะมีกกต. อีกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะฝ่าด่านอรหันสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เลยน้อยก็อรหันน้อยเพราะว่าอย่างน้อยในยื่นสมัครกันเป็นปีนะพี่นะครับจริงๆนะถ้ามีการตรวจสอบกันอย่างนี้เนี่ยแล้วก็อย่างเนี้ยที่เราเห็นอย่างที่ว่าผมว่าตรงไทยต้องสมัครล่วงหน้า2ปีเพื่อจะให้กระบวนการเหล่านี้เป็นตรวจสอบคุณธรรมง่ายๆเอาง่ายๆว่าคณะสนช.กับสปช.ทุกวันนี้นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของสังคมไทยไม่ใช่คุณผู้เล่นนะเป็นแนวคิดอุดมการณ์ของกลุ่มมนุษย์รักยงว่าเขาจะคัดคนดีๆนี่ไปทำหน้าที่สนช.คัดคนดีไปทำหน้าที่สปช.ถามพวกเราว่าท่านพอใจกับบทบาทสนช.กับสปช.ไหมนี่คนดีที่สุดของสังคมไทยนะนี่คุณที่ในอารมณ์คติของกลุ่มที่เขาเป็นคนดีและคณะรัฐประหารนี่ดีมากๆเลยพวกเห็นต่างก็คือเป็นคนชั่วสุดยอดเลยทีนี้ต่อไปคนจะลงสสยิ่งจะดีกว่านี้อีกพอใครได้เป็นลงสมัครสสได้ถือว่าสุดยอดแล้วใครได้เป็นเลือกตั้งสสยิ่งสุดยอดใหญ่ต่อไปจะเป็นสมเด็จเนี่ยนะจากอรหันต์เนี่ยนะพี่นี่ครับพี่นี่ที่บอกว่าเนี่ยพวกสนช.สปช.หรือใครต่อใครกรรมการยกร่างอะไรต่างๆนานาที่เขาบอกเป็นคนดีในขณะนี้ในสายตาของพวกเขาที่ว่านะลองเอาใครสักคนคัดว่าดีที่สุดแล้วไปแข่งกับใครสักคนดิผมว่าเผลอๆตกประชาชนไม่เอาหรอกเพราะมันสายตาในสายตาพี่น้องประชาชนก็มองว่าไอ้นั่นมันไม่ใช่ดีต่อพี่น้องประชาชนต่อคนส่วนใหญ่ต่อคนส่วนรวมแต่ดีเฉพาะกลุ่มเขานั่นเองแค่นั้นเองฮะมันเป็นง่ายๆเขาบอกว่าพวกสสเนี่ยมันเอาครอบเอาครัวไปเป็นสสเอาพี่เอาน้องไปเป็นของคนสามคนสนช.สองคนนะน้องชายท่านประวิตรวงษ์สุวรรณนะคนหนึ่งเป็นพลอากาศเอกคนหนึ่งเป็นพลตำรวจเอกเป็นพร้อมกันสองคนพี่เป็นรัฐมนตรีอีกเกิดญาติได้ทีนี้สายเลือดเดียวกันนะค่ะนี่เนี่ยมันหนักกว่านั้นนี่กรรมาธิการยกร่างนูนนี่พ่อตากับลูกเขยอ่ะก็ไม่เห็นใครว่านั่นแหละเนี่ยเราต้องมาพูดกันให้มันรอบด้านเวลาพอเวลาสวก็จะลงสวจากการสนามมาโอ้เป็นสภาผัวสภาเมียอธิบายเขาได้ต่อว่าเขาได้แต่พอตีตัวเองเป็นแบบนี้บ้างก็เงียบคือเนี่ยเด็กคนพูดก็พูดดีเขาทำไมประชาธิปัตย์ตัวดีนะครับพูดเป็นสภาผัวสภาเมียพ
พระสุเทพกับศรีสกุลกับผัวเมียด้วยกันในสภาอีกนะครับมีลูกชายอีกนะครับลูกเลี้ยงอีกเต็มสภาคือมันพูดกันได้ในวาทกรรมการโจมตีกันว่าในแง่หลักการประชาธิปไตยเนี่ยรัฐมนูลปี40นี่แก้ไขปัญหาทางการเมืองคือรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพรัฐบาลผสมที่ผ่านมามีแต่รัฐบาลผสมกับรัฐบาลรัฐประหารไม่สามารถนำนโยบายมาใช้ได้นโยบายพรรคไม่สามารถแปลงเป็นนโยบายของรัฐบาลได้กรรมาธิการยกร่างปี40เลยเอาละคราวนี้ต้องให้รัฐบาลเข้มแข็งพรรคการเมืองเข้มแข็งพรรคการเมืองเข้มแข็งมันสะท้อนรัฐบาลเข้มแข็งพอรัฐบาลเข้มแข็งเขาต้องมีองค์กรตรวจสอบสภาไม่พอบางทีมันบวชเกากันนะก็ไปตั้งองค์กรอิสระอำนาจที่4ขึ้นมาอำนาจที่4เนี่ยเป็นอำนาจใหม่นะครับในระบบรัฐสภาเดิมของอังกฤษไม่มีนะเขามีแค่3อำนาจนิติบริหารตุลาการไม่มีอำนาจที่4ประเทศไทยก็แบบมันใช้ไม่ได้มันมี3อำนาจก็มันไม่เหมือนใครค่ะเอาอำนาจที่4มาปปช.ศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองกกต.กสม.ผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจเงินแผ่นดินต่อไปก็มีคณะคุณธรรมแผ่นดินอีกหนักเป็น10กว่าคณะนะครับล้วนเป็นคนดีทั้งสิ้นเขาไม่ว่ากันนะครับคือตรวจจะเป็นคนดีแหละตรวจไม่ดีก็ตายคาสภาเลยเพราะฉะนั้นท่านธนาบุตรนี่นะครับจะเป็นสสไปมีกิ๊กไม่ได้นะล่วงเลยนะล่วงอาจารย์นิสิตด้วยนะครับผมด้วยนะมีกิ๊กไม่ได้ล่วงคนเลยนะคุณธรรมทันทีเลยนะถ้าตรวจกันอย่างนี้ผมก็ต้องไปตรวจคณะกรรมการคุณธรรมว่าคุณมีที่ไหนบ้างทีนี้มันสนุกกันแหละโอ้ละพ่อเลยค่ะทีนี้โอ้ตายโอ้สนุกครับเอาแค่คณะกรรมการน่าประชาธิปไตยพลเมืองก็หนักแล้วนะจังหวัดอันนี้ด่านแรกก็คือระดับจังหวัดคือขนาดว่าไปปลาใสนี่ไปปลาใสนี่ปลาใสกล่าวหาคนอื่นก็ไม่ได้ปลาใสทำร้ายคนอื่นโดยมีข้อมูลก็ไม่ได้อันนี้จะเป็นฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวนะคะไม่เขาคงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะคราวที่แล้วเนี่ยเลือกตั้งปี2548นะครับปี44ดีนะผมลงสสปี44ปรากฏว่ากกต.ตรงไปตรงมาครับใบแดงใบแรกคือพรรคประชาธิปัตย์ใบแรกเลยนะครับตาเห็นทางราชบุรีนะครับราชบุรีใบแรกเลยนะครับใบแดงพวดใบแรกเลยเข้าท่านะครับนั่นแหละคือคนที่ไม่ซื้อเสียงเลยใบแรกเลยได้ก่อนเพื่อนก็ไล่มาผมนี่ถูกอนุกรรมธิการกกต.ชี้มูลว่าผมนี่อนุใบแดงนะผมปีผมเกือบตายกล่าวหาว่าผมนี่จ่ายเงินซื้อเสียง500บาทตอนเลือกตั้งปี44เป็นแค่ผู้นำครูมีรถหาเสียงคันเดียวอันนั้นสมัยแรกเหรอครับเปิดหมาลำป้ายคันเดียวนั่นแหละที่เสียงนะครับชาวบ้านสงสารมีคันเดียวเขา20 30คันครับแห่ไปแล้วเราคันเดียวไปลำก็เสียงก็ไม่ดังอีกไปคันเดียวนะครับก็ชนะแค่23คะแนนทีนี้พอเข้ากกต.ใหญ่กกต.ใหญ่ก็สอบมันไม่ใช่เขาส่งคนมาสืบด้วยเป็นครูจนๆคนหนึ่งลงสสเขาก็ตรงไปตรงมานะพอแล้วหลังมากกต.หลังจากรัฐประหารไม่ใช่แล้วสินี่หนักเลยนะครับเป็นคนละเรื่องเลยมันตรงไปตรงมาจริงๆแล้วเราก็ยอมรับนะเขาทำไปตรงมาจริงๆแล้วก็คือขนาดว่าใบแดงใบเหลืองตกร้อยกว่าคนนะยังยุคนั้นเหรอคะประธานวุฒิสภาเป็นประธานวุฒิสภาได้ใบเหลืองเป็นประธานวุฒิสภาให้ตามหลังนะครับโอ้โหเข้มมากเลือกสมัยที่2ดีขึ้นเรื่อยๆนะการซื้อเสียงน้อยลงสมัยที่3น้อยลงนี่มีคนกล่าวว่าในอดีตการเลือกตั้งสสหมดกันคนละ 20-30 ล้านต่อคนนะคะครับพอมาสมัยผมนี่เพื่อนผมนี่นะผมพูดเฉพาะผมนะการเลือกตั้งสมัยแรกเนี่ยผมไม่มีเงินซื้อเสียงเลยเอาคือว่าเงินค่าหัวคะแนนก็ไม่มีนะครับได้มาแบบไม่ได้ชมตัวเองนะครับคือพูดง่ายๆในพื้นที่เขารู้ดีว่าได้มาแบบไม่ได้จ่ายเงินจ่ายทองเลยได้มาแบบเสียงสวรรค์ประชาชนนะครับชนะแค่23คะแนนนับรอบ2หยิบชนะ7คะแนนยิ่งแย่รอบ3นี่หายเลยนะแต่ก็เ
็ถือได้ว่าดวงดีนะคะมากับพร้อมกับเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็ทำให้อาจารย์นั้นได้มานั่งเป็นส.ส.แล้วก็ในที่นั่งอยู่ในตอนนี้ก็เป็นอดีตส.ส.ไปแล้วนี่นะคะก็รอดูค่ะว่าต่อจากนี้นะคะในแง่ของจำนวนเขตที่กว้างขึ้นเนี่ยประชาชนจะแฮปปี้แค่ไหนต่อจากนี้คงจะได้ฟังเสียงของประชาชนมากขึ้นว่าจะคิดเห็นหรือว่าเห็นด้วยหรือว่าเห็นต่างในเรื่องนี้อย่างไรกรณีที่ได้มีการถือได้ว่าจำนวนส.ส.1คนเนี่ยต้องดูแลประชาชน250,000คนแล้วนะคะต่อจากนี้260,000